สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรยากาศนะครับเกี่ยวเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับขณะที่กำลังทำคลิปนี้นะครับก็มีข่าวด่วนนะว่าทางด้านประธานาธิบดีรัสเซียนะครับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้ออกทีวีนะครับประกาศข่าวนะแจ้งว่าทางรัสเซียจะมีการปฏิบัติการพิเศษนะครับทางการทหารนะในเขตดอนบาสนะครับของสาธารณรัฐนะโดเนสกับสาธารณรัฐนะประชาชนลูฮานส์นะครับที่ทางรัสเซียนะให้การรับรองนะครับเพื่อปกป้องนะคุ้มครองนะชีวิตนะครับของชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียนะครับที่ได้ถูกทางกองทัพของยูเครนเนี่ยได้ปฏิบัตินะในการทำร้ายนะทำให้เสียชีวิตนะครับหรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะตามที่รัสเซียกล่าวอ้างก็แล้วแต่นะครับรัฐบาลรัสเซียจึงมองว่าอันนี้เป็นปฏิบัติการที่เรียกว่าชอบธรรมนะที่รัสเซียจะเข้าไปนะปฏิบัติการนอกนะประเทศรัสเซียนะใน2สาธารณรัฐประชาชนนะครับโดเนสก์กับลูฮานส์นะครับแต่พอไปดูข่าวทางด้านตะวันตกนะสื่อก็บอกว่านี่เป็นการประกาศสงครามนะเป็นการรุกรานอย่างเต็มรูปแบบนะต่อยูเครนนะโดยทางประธานาธิบดีนะของรัสเซียได้ออกทีวีแล้วก็แจ้งว่านะจะเตรียมรุกรานยูเครนนะครับผมก็ได้ฟังนะคลิปที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะได้พูดนะออกทีวีนะเขาพูดถึงว่าอันนี้เป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะที่จะเข้าไปคุ้มครองนะเขาเรียกว่าสวัสดิภาพความปลอดภัยของชาวยูเครนที่มีเชื้อสายรัสเซียเนี่ยนะครับในเขตดอนบาสนะครับแล้วเขาก็ได้พูดถึงว่านะให้กองทัพยูเครนเนี่ยนะครับนะคืออย่าไปต่อต้านนะครับให้วางอาวุธลงซะนะเพราะว่าถ้ามันมีการนองเลือดขึ้นครั้งนี้นะมันจะมาจากทางด้านยูเครนเองอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ยินนะครับจากคำต่อคำที่ประธานาธิบดีปูตินนะได้กล่าวออกทีวีนะฮะก็เลยยังไม่ทราบนะครับว่าแน่ชัดแล้วเนี่ยนะทางรัสเซียเนี่ยนะจะบุกเข้าไปในยูเครนนะอย่างแท้จริงเต็มรูปแบบหรือไม่นะนี่คือสิ่งที่นะผมได้ยินได้ฟังมานะแต่วันนี้ก็จะมาชวนคุยกันในประเด็นต่อไปว่าการที่รัสเซียเนี่ยวางหมากกลเกมเช่นนี้นะครับในการรับรอง2สาธารณรัฐประชาชนนะโดเนสก์และลูฮานส์นะครับแล้วก็พร้อมขออนุมัตินะสภาดูม่าในการนำกองทัพนะออกนอกประเทศรัสเซียนะเพื่อไปคุ้มครองป้องกันนะครับเป็นกองกำลังสันติภาพนะในมุมมองของรัสเซียนะฮะเพื่อจะพิทักษ์รักษานะครับชีวิตนะของชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียซึ่งทางรัสเซียมองว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี2014เนี่ยนะครับได้ถูกกระทำนะจากทั้งด้านกองทัพยูเครนนะทำให้มีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะผมมองว่านะการที่ประธานาธิบดีปูตินนะได้ออกทีวีแล้วก็แจ้งถึงการปฏิบัติการนะทางการทหารนะเป็นการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในเขตดอนบาสเนี่ยนะครับอาจจะเป็นหมากที่วางไว้นะให้ยูเครนเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกนะต้องการที่จะสู้กับรัสเซียก็อาจเป็นไปได้นะครับต้องระวังนะเพราะนี้มันเป็นกลเกมนะทางการทหารนะผมก็บอกว่าหมากเกมที่ปูตินวางเนี่ยนะครับหากเกิดปะทะใหญ่นะหมายถึงว่าคือสิ่งที่ปูตินประกาศเนี่ยแปลว่าพร้อมปะทะนะในเขต2สาธารณรัฐประชาชนเนี่ยทั้งโดเนสก์และลูฮานส์นะครับถ้ากองทัพยูเครนเนี่ยนะไม่ได้ฟังนะที่วลาดิเมียร์ปูตินกล่าวนะว่าให้วางอาวุธซะนะยอมซะนะคือกลับบ้านไปอยู่ครอบครัวนะอย่ามายุ่งกับ2สาธารณรัฐเนี่ยนะครับแล้วทางกองทัพยูเครนเนี่ยนะจัดทัพมานะเพื่อจะต่อสู้นะครับนะก็มีโอกาสนะที่จะปะทะกับทางด้านกองทัพของรัสเซียนะครับที่ตึงกำลังไว้แล้วนะใน2สาธารณรัฐประชาชนนะโดเนสก์กับลูฮานส์นะครับเพราะหมากเกมที่ปูตินวางเนี่ยหากเกิดปะทะใหญ่นะระหว่างกองทัพยูเครนนะครับกับกองทัพรัสเซียนะในบริเวณเขตดอนบาสนะครับทั้ง2สาธารณรัฐนะที่ทางด้านรัสเซียเนี่ยรับรองแล้วนะครับแล้วทางปูตินนะครับก็อนุมัตินะในการปฏิบัติการนะพิเศษทางการทหารแล้วนะก็เป็นไปได้นะครับว่าก้าวต่อไปนะครับกองทัพรัสเซียเนี่ยนะอาจจะถือโอกาสนะเขายึดยูเครนเลยนะครับนะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของผมเหมือนกันนะผมก็คาดการณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะรัสเซียนะอาจจะยังไม่ปฏิบัติทางการทางการอาหารนะรวดเร็วเช่นนี้นะครับ
นะแต่ถ้ามาถึงขั้นนี้นะครับแล้วประธานาธิบดีนะวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียออกทีวีเช่นนี้ว่ามีการปฏิบัติการนะพิเศษทางการอาหารในเขตดอนบาสนะมีการใช้กำลังนะรักษาสันติภาพนะในสองสาธารณรัฐประชาชนนะโดเนสและลูฮานส์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยับยั้งชั่งใจไม่ได้นะเช่นกองทัพยูเครนเนี่ยนะอาจจะไม่ยอมหรอกครับนะศักดิ์ศรีนะประเภทว่าจะให้มาวางอาวุธได้อย่างไรใช่ไหมแล้วจะพร้อมที่จะเข้าไปนะยึดคืนนะครับนะสองจังหวัดนะลูฮานส์กับโดเนสนะครับก็จะเข้ากับดักนะของทางนะรัสเซียนะของปูตินที่วางไว้แล้วนะครับและหากเกิดปัญหาใหญ่ก็มีสิทธิ์นะที่จะบานปลายนะครับเป็นสงครามใหญ่นะครับระหว่างทางด้านรัสเซียนะกับยูเครนแล้วก็สุดท้ายนะครับกองทัพรัสเซียนะครับก็จะเข้ายึดนะยูเครนนะในที่สุดนั่นเองนะถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับก็นี้บอกนะครับสิ่งที่ผมคาดการนะก็จะคลาดเคลื่อนแล้วก็รัสเซียดำเนินการเพราะช่างใจคำนวณไว้แล้วนะครับว่าจะเอาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะความมั่นคงเป็นหลักมากกว่าเศรษฐกิจนั่นเองครับฝากไว้นะก่อนไว้เชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ